เผยข้อมูล Oppo Reno 5 5G ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วแต่ยังไม่มีรุ่นโปรและรุ่นโปร Plus อาจเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้เผยข้อมูล Oppo Reno 5 5G ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วแต่ยังไม่มีรุ่นโปรและรุ่นโปร Plus อาจเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทาง Oppo ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Oppo Reno 5 Series ที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้งหมดมี3รุ่นด้วยกันครับมีทั้ง Reno 5 5G Reno 5 Pro 5 5G และ Reno 5 Pro Plus 5 5G ครับล่าสุดก็ได้พบข้อมูลของรุ่นพื้นฐานอย่าง Reno 5 5G บนเว็บไซต์การรับรองของกสทช.ที่บ้านเราแล้วครับแต่ยังไม่มีรุ่นโปรและรุ่นโปรพลัสนะครับตามภาพการรับรองของกสทช.ระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีหมายเลขรุ่นว่า CPS2145 ที่มีชื่อรุ่นไว้ในวงเล็บไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 5 5G ครับส่วนสเปคของ Oppo Reno 5 5G ตามที่เปิดตัวที่ประเทศจีนแล้วคือมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.43 นิ้วรองรับค่า Refresh Rate 90 Hzใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 765G ที่มีรุ่นความจุให้เลือกคือรุ่นแรม 8GB รอม 128GB และรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวเลนส์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 4,300 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว65วัตต์อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟน Reno 5 Series มีจุดเด่นก็คือบริเวณโมดูลกล้องและขอบด้านบนมีการเคลือบสารเรืองแสงที่มองเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนอีกด้วยครับ